ว่ากันว่าความงามของเธอนั้นเหนือกว่าพีระมิดไม่ได้พูดเล่นนะครับก็เธอเล่นขี่พีระมิดเลยเหนือกว่าพีระมิดไหมล่ะให้มนุษย์สวยเหนือกว่ามันต้องไม่ใช่แบบนั้นสิมนุษย์หนึ่งในเทพทั้ง9แห่งเฮโลปาลิปาลปุตปัตแห่งเฮลิโอโพลิสด้วยมนต์อันทรงพลังและไปแข่งคำพิพากษาจะกำจัดศัตรูผู้เป็นปฏิปักษ์ไลมาเธอเสร็จนี่คือแมวตู้เทพมีความสามารถเลยก็คือเสริมแก่งตีเวฟตีแอเรียแล้วก็ตีตัวคอรัสซัสอันนี้จะเป็นร่างหนึ่งพอเปลี่ยนร่างหมับเข้าให้จากปีกสีขาวก็จะเป็นปีกสีดำจากปีก1คู่เนี่ยก็จะเป็นปีก3คู่เนเฟอร์อาเซสด้วยพลังอาคมไร้เทียบเคียงชำระล้างสิ่งชั่วร้ายด้วยปีกแห่งความชั่วเอ้ยปีกแห่งชีวิตตัวนี้จะไม่มีทาร์เก็ตเฉพาะจะมีสกิลเสริมแก่งตีเวฟตีแอเรียแล้วก็ตีตัวคอรัสซัสจะยังไม่มีร่าง3ลำแสงจะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงดำๆเทพเงาบนพีระมิดเขตถ้ำลาวา8สำหรับเนเฟอร์อาเซตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเลือดอยู่ที่ 66% เนี่ยจะทำให้สกิลเสริมแก่งติดเนี่ยติดแล้วติดแล้วก็คือตอนนี้ดาเมจจะเยอะค่ะพี่โมฮอคมดมันจะได้มุดดินและก็มาเลยพี่หมีกาโฮกเป๋าตุงเพิ่ม1ทีแมวรถไฟไม่นะพี่หมีเอาไม่ลงโอเคโอเคพี่หมีไปเร็วไม่โอ้ยเกือบแตกนี่เอาไปหนึ่งทีไม่ต้องมุดดินขึ้นมาต้องปล่อยซากุระซากุระเท่านั้นเลยมาเลยเนเฟอร์มาโอเคเนเฟอร์ตีแบบเวฟไว้กะลีเวฟอย่างงี้มึงอย่าตีเลยนุชเวฟแม่งโคตรสั้น 100% แล้วยังไงตีไม่ถึงก็เท่านั้นเหมือนจะตีไกลนะแต่ว่าซากุระตีไกลกว่าหรือเปล่าใช่ซากุระแบบตีไกลกว่าโอเคและซากุระแบบยืนแทงได้ดีกว่าด้วยเนเฟอร์ไม่ใช่ตัวแทงเหมือนจะเป็นตัวดาเมจแต่ว่าดาเมจเนเฟอร์เนี่ยจะอยู่ที่หมื่นเดียวน้อยมากส่วนซากุระตัวแทงดาเมจ 50,000 อะไรวะเนี่ยซากุระตัวนี้แม่งดีของจริงวะถ้าตู้เฟดมานะทุกคนเปิดเอาตัวนี้ให้ได้โคตรของโคตรโกงถึกแสนจะถึกดาเมจแม่งก็แรงการหายใจที่ไม่ได้รับอนุญาตออกไปจากบ้านกูเหม็นอย่ามาหายใจร่วมกับกูโอ้ใช่แล้วเหม็นซากุระมาก่อนจะได้ไม่แพ้โอ้อยากกินหมูกรอบไปจ้าหมูกรอบเนื้อซอมบี้อย่าเย็งเนเฟอร์มามันตีเวฟจริงๆนะเนเฟอร์ต้องมองดีๆเห็นปะคือเวฟแบบสั้นมากเป็นเวฟเลเวล2อย่างแมวสลามเนี่ยจะเป็นเวฟเลเวล5เวฟมันจะไกลมากของแมวสลามซึ่งทั้งเนเฟอร์แล้วก็แมวสลามเนี่ยจะตีเวฟ 100% โอเคจึ๊บนี่โอไป1ทีปั๊บซอมบี้บุกมาหนักมากอายโอเคแต่สำหรับผมนะเวฟ 100% แล้วไงระยะสั้นมากแมวเจ้าหญิงยังตีไกลกว่าแต่ว่าเนเฟอร์มันต้องโดนดาเมจไงพอมันโดนดาเมจแล้วเนี่ยดาเมจมันจะได้เยอะขึ้นแต่คือระยะมันสั้นน่ะถ้าระยะมันไกลกว่านี้หน่อยนะน่าจะเถื่อนระยะมันเหมือนแบบอยู่ตรงที่แสงมันลงมาเลยอะตีแอเรียตัวเทวดามาแล้วโอเคกาลีสวรรค์นี้เป็นของพวกข้าลงไปนะไอ้พวกแมวเฮ้ยเหม็นกินคนบาปออกไปส่งสุดมาเลยจงลงไปจากสวรรค์เดี๋ยวนี้สุดพีโรดสุดแม่งตีเป็นสายฟ้าลงมาเหมือนกับเนเฟอร์เลยเนเฟอร์เป็นลำแสงพุ่งลงมานะจังหวะนี้เนเฟอร์ดาเมจบัฟขึ้นแล้วนะแต่ว่าแล้วยังไงนะอยู่ใกล้เหลือเกินแล้วเนเฟอร์ก็แตกไปเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยทาร์เก็ตไม่มีตีได้ทุกประเภทเกรเบียลนะล่าง3ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไปแล้วส่งจูเวนมาก่อนเลยตัวแทงตัวรับตีนชั้นดีนะแคนไปโอ้มายก็อดกอริลล่าตัวแรกตายไปแล้วใจเย็นๆพยายามส่งแมวกระดองไปรับตีนตอนนี้มีเงิน 9,000 เป๋าตุง1ทีกอริลล่าตัวที่2มาแล้วใจเย็นๆเป๋าตุงเพิ่ม1ทีโอเคใจเย็นๆไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยกอริล่ามาเพิ่มไม่น่าจะปล่อยได้แล้วจูเวนไปเลยแคนไป
แมวกระดองนีโอ1ทีอีสนักเต้นบาล็อกปะนี่คือตัวที่โคตรเถื่อนแมวนรกบุกสวรรค์ปึ๊บๆๆๆมาแน่นอนบาล็อกเพิ่มอีก1ตัวจูเวนจูเวนมันหลบเซิร์กไม่ได้อืมแต่ว่าด่านนี้ก็มีเทวดาเยอะนะเฮ้ยรอบนี้ตั้งทรงสวยว่ะเฮ้ยใส่บาล็อกมาคือโอเคอ่ะหมาโดนหวดปั๊บเดียวคือจบเลย 400,000 สำหรับในด่านนี้จะเจอเอเลี่ยนแล้วก็ตัวสีแดงเยอะเว้ยไปเลยแมวรถไฟแล้วก็อัพเป่าตุงไปแล้วนะผมจะต้องส่ง MKT มาก่อนถึกกับเอเลี่ยนแล้วก็สีแดงนะแถมยังสต็อปเวฟด้วยโอเคแล้วก็มาเลยมังกรนะชื่ออะไรก็ไม่รู้เฮวีแจ็คแล้วก็มังกรอีกตัวนึงมังกรแกงกะหรี่โดนจ้าแล้วเราจะโดนเอาไปทำหมูแกงกะหรี่ไม่นะฉันอยากจะเป็นหมูกรอบฉันไม่อยากจะเป็นหมูแกงกะหรี่โดนเมตตาฉันเถอะโอ้โหหมูมาเยอะมากตายแล้วกินหมูกรอบไม่ไหวแล้ว MKT ปะไปเร็วไปเอาวัตถุดิบมาทำหมูกรอบโอเคโคนอสมาโคตรเถื่อนนะหมูป่ามาเยอะแล้วยังไงฮะเจอโคนอสเข้าไปบวกกับพลังมังกรเข้าไปสุดยอดไปเลยมังกร2ตัวระเบิดเอฟเฟคตูมตามไปหมดนะทั้งโคนอสทั้งมังกรเถื่อนจริงถุงทรายอาฆาตปั๊บแล้วก็มาเลยบอมเบอร์แคทแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแมวที่มันน่าจะแจกแมวลางบอกเหตุเป็นแมวที่น่าจะแจกฟรีซึ่งตัวนี้นั้นจะฟีดสีดำสุดยอดไปเลยมาลองดูซิมันปล่อยปีศาจหัวโอเคอยู่นะคูดาวก็ไม่นานโคนอสมาก่อนโอ้ด่านเนี้ยเลือดป้อมไม่เยอะไปเร็วบาฮามุดโอเคสวยตอนนี้ปล่อยบาฮามุดมาได้แล้วนะบาฮามุดโอ้โหทรงนี้บอกเลยแตกแน่นอนน้อหมีมาแล้วอ่ะเอาไม่ลงรอจนกว่าปืนนีโอจะได้เว้ยพอแล้วพอแล้วใจเย็นๆแคนอย่าฆ่ามานะแคนใจเย็นๆพิซซ่าอย่าทำอย่างนั้นพิซซ่าโอเคหมีดำไม่มาจริงอ้าวนีโอไปใช่จริงๆด้วยมันมาเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคอย่าฆ่าอุ๋งนะเน้นดันไปใช่ประมาณนี้ดันไปมนุษย์มึงฆ่ากูเถอะมนุษย์ฉันจะไม่ยอมฆ่าแกหรอกโอ้มันทรมานจะตายก็ตายไม่ได้จะตีก็ตีไม่ถึงไอ้มนุษย์หัวจราลุนรวยได้ตีบ้านแล้วเว้ยมีปืนนีโออยู่นะบาฮามุดไปให้บาฮามุดตีบ้านโอเคคาเทลโปรตีนด่านนี้จะเจอเข้ากับนกยิงพิษเฮ้ยไก่มันคือไก่ยิงพิษซึ่งเจอเยอะมากนะอย่าให้มันดันมาเพราะว่ามันจะมีมาน้ำไฟซึ่งตีไก่มากๆนะแล้วก็มาเลยนะเทพีของผมเทพีคนนี้เนี่ยจะไม่โดนพิษเว้ยโอเคได้เข้าประชิดตีมาน้ำแล้วจังหวะนี้บอกเลยมาน้ำต้องถึงคาดนะแล้วก็มาเลยเวก้านีโอไปหนึ่งทีแล้วก็มาเลยนะชื่ออะไรวะลืมเนเฟอร์ไปเลยเนเฟอร์อะเซสสำหรับเนเฟอร์นั้นโดนพิษนะไม่รู้ว่าส่งมาทำไมนะแต่ว่ามารีวิวเนเฟอร์ก็เลยต้องส่งมานะและเนเฟอร์ตายไปแล้วนะส่วนเวก้ากับเทพีนั้นยังไม่ตายนะสองตัวนี้บอกเลยโคตรแบกจริงๆเวลาเจอตัวยิงพิษเนี่ยโอเคเมื่อกี้ปล่อยผิดทรงรอบนี้แหละบอกเลยทรงสวยโอเคใจเย็นๆอย่าไปอย่าทำอย่างนั้นแคนโอเคมันมาอยู่ดีไปเกรเบียลก่อนปึ๊บจะได้ฟีดไหมอะทรงนี้ไม่ได้ฟีดแล้วทำไมไม่เปลี่ยนปืนมาวะลืมเป่าตรง1ทีแล้วก็ซากุระแล้วกันมาเคลียร์ซอมบี้โพไซดอนฟีดไปเร็วมันต้องอย่างงี้ดิฟีด 100% แล้วเกรเบียลจังหวะนี้ยังไม่ตายนะถ้าเคลียร์แลนด์เลิกได้บอกเลยจังหวะนี้จะไม่มีอะไรที่ยากเย็นอีกต่อไปนะนี่โอไป1ทีจังหวะนี้บอกเลยตัวปั่นติ้วๆนะตายไปอีกรอบนึงนะเทพีของผมมาแล้วเนเฟอร์นะเนเฟอร์มาในจังหวะสุดท้ายนะเหมือนตำรวจไทยในละครมาตอนจบตอนสำคัญจะยังไม่มา 290,000 ล้านเจอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีด่านนี้จะเจอตัวตีเวฟซึ่งจะต้องส่งเอมม่ามาก่อนเอามาสต็อปเวฟนะแล้วก็ตัวนี้มาเลยอาชิชาชาซึ่งตัวนี้เนี่ยจะตีคิติคอลแบบเดียวโหดมากแล้วก็แมวเป็ดเตรียมมาแบบตีคิให้มันจบๆไป
นีโอไปหนึ่งทีโอเคซูเปอร์แคทไปสต็อปเวฟเรียบร้อยนะข้อโหแม่งตีเวฟไม่ออกเลยอาเฮือขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ